นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับที่ไต้หวันครับนางหมุยงวยแซ่ตั้งเป็นชาวเมืองยงซุนมณฑนฮนกเกี้ยนอายุ66ปีปัจจุบันมีสมโนครัวอยู่บ้านเลกที่8 ตรอกพักไอไต้หวันนั่งหมวยงวยเล่าให้ฟังว่าแกเป็นคนมีดวงชะตาทุกยากเป็นคนที่มีบาปกรรมหนักตอนที่แกมีอายุยีสบสามปีแกก็ติดตามสามีข้ามน้ำท่ามทะเลจากฮกเกี้ยนมาทำมาหากินที่ไต้หวันไม่กี่ปีต่อมาสามีก็ป่วยเป็นโรคปอดเจ็บป่วยอยู่หลายปีทำให้เงินทองที่สะสมมาหลายปีใช้จ่ายจนหมดเกลี้ยง จนกระทั่งแกอายุได้สาสามปีสามีก็ป่วยหนักจนทิ้งแกไปเนื่องจากสามีเป็นกรรมกรทำงานหนักร่างกายไม่ได้พักผ่อนจนกระทั่งเจ็บป่วยอยู่หลายปีเสร็จแล้วนางหมวยงวยก็ต้องเลี้ยงลูกชายหนึ่งหญิงหนึ่งยิ่งสามีตายลงอย่างนี้ความยากจนคนแค้นก็ยิ่งทับทวีคูณเมื่อสามีตายลงแม้แต่ลงก็ยังไม่มีปัญญาหามาใส่เลย อาศัยเพื่อนปู่ของสามีช่วยจัดหาแล้วก็ทำงานสมให้พอสามีตายแล้วนางก็อาศัยลูกพี่ลูกน้องของสามีอยู่มาได้สองปีเสื่มเนื่องมาจากญาติก็มีฐานะไม่ร่ำรวยก็เลยไม่อาจจะอาศัยเขาอยู่ต่อไปได้ดังนั้นทั้งสามแม่ลูกก็ต้องออกมาเผชิญชะตาชีวิตกันตามลำพังเด็กๆอายุเพียงสิบขวบต้องเร่ร่อนอยู่ภายนอกคอยเก็บ เศษฐานมาขายเพื่อปากเพื่อท้องนางหมุยงวยเองก็หมดสิ้นหนทางอื่นได้แต่ทนทุกทรมานดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดญาติที่เคยอาศัยอยู่เห็นสภาพแล้วก็สังเวชใจทนไม่ไหวที่เห็นเด็กๆก,กินไม่อิ่มท้องเสื้อผ้าก็ใส่ไม่อบอุน่นก็เลยแนะนำนางหมุยงวยให้แต่งงานใหม่เพื่อให้สามีช่วยเลี้ยงดู และจากการแนะนำของญาติที่ช่วยจัดการหาสามีให้ก็ได้แต่งงานกับคนท้องถิน่นเขาชื่ออึ่งเจียเลี้ยงอยู่กินกับนายเลี้ยงมาหลายปีก็มีความสงบสุขเพียงพอแก่อัตภาพแม้ว่าความเป็นอยู่ของชีวิตจะไม่ดีนักแต่ก็พออยู่กันไปได้ลูกๆก,ก็ลำบากน้อยลงในสมัยนั้นญี่ปุ่นยังปกครองไต้หวันอยู่นางหมุยงวยเป็นคนต่างด้าว คนท้องถิ่นไม่อนุญาตให้แต่งงานกับคนต่างด้าวได้เพราะฉะนั้นในสมโนโครัวในเลี้ยงก็เลยเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยเท่านั้นไม่อยู่ในฐานะถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากเรื่องใบสัมโนครัวเนี่ยก็เลยทำให้ในเลี้ยงนะมีความกังวลอยู่หลายปีไม่ว่าจะคิดหาหนทางอะไรก็ตามก็ไม่อาจจะพบหนทางนั้นได้ และเนื่องจากพี่ชายของเขาเป็นนายทะเบียนในตอนนั้นก็รู้ว่าไม่มีหนทางใดเลยที่จะจัดการเรื่องสมโนครัวได้ก็เลยแนะนำให้เขาหาหญิงคนใหม่ที่เป็นคนท้องถิ่นมาแต่งงานเนื่องด้วยเขาไม่สามารถจะมีชื่อเข้ามาอยู่ในสัมโนครัวได้ก็มีคนคอยหัวเราะใส่เขาเสมอว่าเฮ้ย hey! เลี้ยงลูกชาวบ้านให้เขามาหลายปีก็ยังไม่มีสิทธิ์เป็นหัวหน้าครอบครัว มีชื่อเป็นเพียงผู้อาศัยเขาอยู่แล้วจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ถาวรได้ยังไงทําไมไม่หาหญิงพื้นเมืองสักคนมาแต่งงานเะให้รู้แล้วรู้รอดไปอืมเออมาแต่งงานกับหญิงต่างด้าวมันก็อย่างนี้แหละทําอะไรไม่ได้เขาก็พูดโตอตอบออกไปว่านางหมวย,งวยไม่สามารถให้ข้าเข้าอยู่ในสำมาโนครัวได้เดี๋ยวข้าจะแสดงฝีมือให้ดูแล้วก็มีคนพูดกับเขาบอกว่าอ่า เรียกให้คุณแต่งงานใหม่คุณก็ไม่เอาอ่าแล้วก็ผู้หญิงคนนี้มันก็ไม่อาจจะเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายได้แล้วจะทำยังไงอ่ะนายเลี้ยงก็ตอบสวนออกไปว่าก็จะฆ่ามันให้ตายยังไงยังไงก็จะไม่เอาคนอื่นมาเป็นเมียหรอกวันนั้นเป็นวันที่สิบห้าสิงหาคมผู้คนชุลมุนวุ่นวายเขากลับเข้าบ้านโดยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีเนื่องจากมีคน แอบบอกนางหมวยงวยว่าในเลี้ยงน่ะจะฆ่าแล้วก็ในค่คำวันนั้นนางหมวยงวยก็พูดกับเขาว่าเราเน่ยเป็นสามีภรรยาอยู่กันมาหลายปีความสัมพันธ์ก็ดีมาตลอดแต่ว่าสืบเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสมโนครัวซึ่งเป็นเพราะกฎหมายบ้านเมืองฉันเองก็ไม่รู้จะแก้ยังไงคุณอย่าเอาความโกรธมาใส่ที่ฉันสิฉันได้ยินคนอื่นเขาพูดว่าคุณจะฆ่าฉันคุณพูดจริงหรือเปล่า เขาก็ตอบว่าเอ้ยจะไปฟังใครทำไมคงจะเป็นเพราะคนเขาอยากจะล้อเล่นละมั้งเราเป็นภรรยาสามีที่ดีต่อกันจะฆ่าเธอเรื่องอะไรอย่าเที่ยวไปฟังชาวบ้านเขาพูดนางหมุยงวยก็บอกว่าฉันเองก็คิดอย่างนั้นแหละลูกๆก,ก็ดีกับคุณอยู่เรื่องของสัมมโนครัวไม่น่าจะมีปัญหาระหว่างเรานะพอพูดกันร,รู้เรื่องแล้วนางหมวยงวยก็ไม่ใส่ใจอ่าจะได้อยู่อย่างสงบสุข เรื่องนี้จะได้ไมติดค้างในหัวใจอีกในคืนวันที่25สิงหาคมตอนเที่ยงคืนนางหมวยงวยกับลูกสองคนนอนหลับสนิทไม่รู้หรอกว่าเขาลุกขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ในมือก็กํำมีดพกแบบญี่ปุ่นเขาหัวเราะลั่นบ้านท่าทางเหมือนกับคนบ้าเขากระนําแทงที่ท้องของนางหมุยงวยติดต่อกันสามครั้งจนกระทั่งลำไส้ทะลักออกมานอกท้องและมีลำไส้เส้นหนึ่งขาดจากกัน กากอาหารในลำไส้ไหลออกมาข้างนอกเขายังจ้วงแทงที่แขนทั้งสองข้างและบริเวณไหล่และหลังบาดแผลทั้งหมดกว่าสิบแ่งเวลานั้นนางหมวยงวยกลับไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ไม่รู้จักหลบหนีด้วยต่อมาเขาก็ตะโกนขึ้นว่าตัดรากต้องถอนโคนอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวผู้จบเขาก็หันไปเล่นงานลูกสาวนางหมุยงวยลูกสาวตอนนั้นอายุสิปีได้รับบาดเจ็บสาหัสก็หนีขึ้นไปบนชั้นสองแล้วกระโดดหนีลงมา ไม่ช้าก็ถึงแก่ความตายส่วนลูกชายได้เห็นเหตุการณ์ที่นังหมุยงวยและลูกสาวถูกฆ่ายืนงงอยู่ที่มุมห้องเพราะนังหมุยงวยได้สติโดยไม่คิดถึงตัวเองก็ตะโกนเรียกลูกชายให้หลบหนีเอาชีวิตรอดฉับพลันนายเลี้ยงก็หันกลับไปเล่นงานลูกชายของนังหมุยงวยนังงมุยงวยก็ตรงเขาแย่งมีดนิ้วมือก็เลยถูกบาดเป็นแผลลึกอ่ะ ตอนนั้นลูกชายหนีรอดออกมาได้ก็ตะโกนเรียกให้คนมาช่วยเหลือเพราะเขาเห็นคนแห่กันมาเขาก็หันมาจะคิดฆ่าตัวตายแต่ก็บาดเจ็บไม่มากนักเพราะมีคนมาแย่งมีดจากมือของเขาออกไปสะก่อนมีคนไปเรียกตำรวจพอรา,ราวๆสี่นาฬิกาตำรวจก็มาถึงเวลานั้นนางหมวยงวยเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บขนาดไหนเพราะมัวแต่คิดถึงลูกๆที่ตายลงจนข้างคนข้างๆี่ยชี้มาที่ นั่งมุยงวยแล้วก็พูดว่าเธอดูตัวของตัวเองสิเลือดท่วมตัวไปหมดดูสิที่เธอยืนอยู่นะเลือดน้องพื้นไปหมดอาการบาดเจ็บของเธอนะ่ะเอาเรื่องนะพอได้ยินคนพูดอย่างนี้นางหมุยงวยก็มีความรู้สึกว่าตัวเองบาดเจ็บสาหัสขณะนี้เลือดในตัวแกก็ไหลออกมาจนหมดแล้วตอนนั้นก็ล้มลงหมดสติแน่นิ่งไปมารู้ในภายหลังว่าตำรวจได้พาแกส่งโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าโรงพยาบาลไม่ยอมรับเอาไว้ แล้วก็ไม่ยอมเย็บบาดแผลให้ด้วยอยู่ข้างนอกตากลมเป็นเวลาสี่ชั่วโมงจนกระทั่งโรงพยาบาลของรัฐเปิดทำการตอนเจ็ดโมงเช้าแต่ต้องรอทำบัตรแล้วก็ยื่นเรื่องราวอีกหลายชั่วโมงกว่าที่จะได้รับการรักษาก็ปปาเข้าไป11บเอโมงแล้วหมอผู้อำนวยการได้มาดูนางหมวยงวยแล้วต้องการเอาเลือดไปตรวจได้พยายามจะเอาเลือดจากหลายแห่งก็ปรากฏว่าไม่มีเลือดเหลืออยู่ในกายเลยเพราะเลือดไหลออกมาหมดตัวแล้ว ขณะที่จะเย็บบาดแผลก็พบว่าลำไส้เส้นหนึ่งได้ขาดจากกันบางแห่งก็แตกกระจุยกระจายไปหมดดังนั้นหมอก็ทำการรักษาอย่างลวกลวกเอาลำไส้ยัดเข้าไปโดยแม่เข้าทีเขาทางแล้วเย็บบาดแผลอย่างขอไปทีเพราะคิดว่าคงไม่มีโอกาสรอดชีวิตได้เสร็จแล้วก็ทิ้งนางหมวยงวยไว้อย่างนั้นเพื่อรอให้แกตายส่วนฆาตกรมือสังหารได้รับบาดแผลเพียงสองแห่งเท่านั้นหลังจากได้รับการทําแผลแล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ห้องข้าง ก็มีคนถามเขาว่าทำไมคุณถึงจะฆ่าภรรยาของคุณเองอ่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนเลวเป็นผู้หญิงขายตัวฉันต้องการฆ่ามันไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าโอ้ยไม่มีทางรอดตายรอกหมอผู้อำนวยการก,ก็บอกว่าคงไม่พ้นคืนเนี่ยตอนสิบเอ็ดนาฬิกานะต้องตายแน่ๆนันงหมุยงวยอยู่ห้องข้างๆได้ยินเขาพูดทุกคำพูดเขากล่าวร้ายแกเพื่อทำลายชื่อเสียง แกก็คิดอยากจะเอามือฉีกแผลที่หน้าท้องให้แตกคิดจะให้ตายเร็วขึ้นแต่ว่าเรียวแรงสักนิดนึงก็ไม่มีจะขยับเขยื้อนก็ยังไม่เคลื่อนที่ได้เลยแต่จิตใจของแกก็ยังไม่สับสนสติยังดีอยู่ต่อมาก็ได้ยินพยาบาลพูดบอกว่าผู้หญิงคนนี้คงจะไม่พ้นห้าทุ่มครึ่งคืนนี้แหละผู้อำนวยการสั่งให้ดูเวลาตอนที่หล่อนจะสิ้นใจด้วยนังหมวยงวยรู้ว่าเวลาตายใกล้เข้ามาแล้ว ได้แต่เวทนาตัวเองว่าชีวิตตกทุก์ได้ยากชีวิตเหมือนแผ่นกระดาษบางๆดูแลลูกชายหนึ่งหญิงหนึ่งตอนนี้ก็ดับไปแล้วไม่มีหน้าที่จะต้องแบกอีกต่อไปถ้าหากว่าแกตายไปตอนนี้ดูสิว่าเขาจะทำกันยังไงเวลาผ่านไปทีละชั่วโมงชั่วโมงอ่าฉับพลันนั่นเองแกก็คิดถึงพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม เพราะตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆอยู่แกก็เคยสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมอยู่เสมอและร้องเรียกพระนามของท่านมหาโพธิสัตว์อยู่เนืองๆภายหลังจากที่ได้ถวายตัวแล้วก็ได้กินเจเป็นบางวันและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาผู้หนึ่งแต่มาบัดนี้ได้รับมหันตภัยแล้วก็ตายในสภาพอย่างนี้แม้จะตายก็ช่างเหอะแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้ากลัวจะไม่มีใครกล้านับถือพุทธศาสนา ผู้ที่ถวายตัวก็รังแต่จะถูกเขาย่อเย้ยที่นับถือศาสนาพุทธถวายตัวแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นแกก็ได้แต่หลับตาแล้วก็สวดนโมพระมหาเมตตาเจ้าแม่กวนอิมท่องอยู่อย่างนี้ประมาณยี่สบครั้งทันใดนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอันประหลาดขึ้นรู้สึกว่าภายในห้องมีใครอยู่แกก็ลืมตาขึ้นไม่เห็นมีใครเลยสักคนเดียว แต่ภายในห้องมีแสงสว่างเกิดขึ้นเวลานั้นเองแกก็เห็นเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์พระองค์มายืนอยู่ต่อหน้าแกด้านหลังของมหาโพธิสัตว์นี้มีคนจำนวนมากยืนอยู่รอบๆคนเหล่านั้นต่างก็พนมมือสวดมนต์ให้แกพระหัตถ์ของพระองค์ทรงถือคล้ายๆใบกล้วยหอมพระองค์ทรงยื่นใบกล้วยหอมมาให้แกแกก็กำลังคิดว่าทำไมถึงมอบใบกล้วยหอมให้แก มหาโพธิศาสตร์จึงตัดว่านี่เป็นใบกล้วยที่ไม่มีในโลกมนุษย์นะแล้วก็ไม่เหมือนใบกล้วยในโลกนี้ด้วยชั่วขณะนั้นเองแกก็รู้สึกตัวว่าเบาสบายแกก็พูดออกไปทันทีว่าอ,อ๋อในโลกนี้ไม่มีเหรอถ้างั้นก็ดีสินะจากนั้นแกก็หลับอย่างสบายไปเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าความเจ็บปวดสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเพียงแต่ว่ายังไม่สดชื่นเท่านั้นเอง ส่วนในเลี้ยงฆาตกรผู้สามีได้ฟังจากพยาบาลว่าแกต้องตายแน่แนดังนั้นเขาก็รู้สึกสบายใจเขาไม่มีความรู้สึกว่าจะสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยในจิตใจของเขาคิดแต่เพียงอย่างเดียวว่าอ่านั่งหมวยงวยต้องตายเวลาผ่านไปสองวันเขาก็ถามพยาบาลขึ้นมาว่าเออเมื่อคืนวานนั้นเวลาห้าทุ่มผู้หญิงคนนั้นตายหรือเปล่าเอ,อแปลกที่สุดเลยไม่เพียงแต่ไม่ตายเท่านั้นเขากลับหายดีด้วย ตอนนี้เธอกำลังพักพื้นอยู่อาการเจ็บปวดสักนิดก็ไม่มีเมื่อพยาบาลพูดจบนายเลี้ยงก็ขบกรามนัน่นแล้วก็สะบดออกมาคราวนี้ข้ามันไม่ตายข้าก็จะฆ่ามันอีกคราวนี้จะตัดหัวมันออกเลยดูซิว่ามันจะอยู่ได้ยังไงทางโรงพยาบาลได้ยินอย่างนั้นก็เลยกลัวว่าเขาจะทำฆาตกรรมอีกก็เลยย้ายนางหมวยงวยไปอยู่ห้องอื่นแต่เขาก็ยังคงคิดที่จะฆ่า ทางโรงพยาบาลก็เลยต้องใส่กุญแจมือเขาไว้อยู่มาวันหนึ่งเขาสืบทราบว่านั่งหมวยงวยอยู่ที่ห้องชั้นบนเขาก็เลยพูดว่าค้าไม่มีมีดเขาก็จะเอากุญแจมือเนี่ยทุบแผลที่ท้องมันให้แตกเลยแล้วจะดึงไส้มันให้ไหลทะลักออกมาดูซิว่ามันจะตายหรือไม่ตายแล,แล้ววันหนึ่งเขาก็แอบขึ้นไปชั้นบนโชคดีมีคนพบเห็นซะก่อนก็เลยชุลมุนล,ลากตัวเขาลงมาข้างล่าง แล้วก็ล่ามเขาให้อยู่กับที่รอจนกว่าบาดแผลของเขาจะหายสารพิพากษาลงอาญาจำคุกเขาสิบห้าปีนะเมื่อนังหมุยงวยได้รับมรสุมชีวิตอันหนักหน,น,น่วงเช่นนี้พอบาดแผลหายดีแกก็ออกจากโรงพยาบาลแต่แกก็ได้แต่ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเป็นประจำต่อหน้าพระรูปของเจ้าแม่กวนอิมอ่ะก็ได้แต่คิดว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาแกไม่เคยก่อกรรมทำเข็ญอะไรเลย แล้วเหตุไหนแกถึงต้องได้รับเคราะห์กรรมแบบนี้สามีตายจากไปตั้งแต่หนุ่มๆจึงได้พบกับชายที่ใจอำมหิตทำไมถึงมีใจโหดเหียม,มาฆ่าแกได้อย่างนี้ลูกสาวอายุสิบสี่ปีก็ถูกฆ่าตายไปแล้วที่ตายก็ตายไปแล้วที่บาดเจ็บก็บาดเจ็บหัวหน้าครอบครัวก็คือในเลี้ยงก็ถูกลงโทษสิบห้าปีเมื่อเขามีความผิดก็รับโทษกันไปแต่สำหรับแกแล้วทำไมถึงต้องรับกรรมอย่างนี้ ไม่รู้ว่าแกทำบาปอะไรไว้ขอพระโพธิสัตว์โปรดกรุณาให้ความกระจ่างด้วยเถอะมีอยู่วันหนึ่งขณะที่นางหมวยงวยกำลังสวดมนต์อยู่ก็เกิดหน้ามืดขึ้นทันทีแล้วก็เห็นตนเองกลับกลายเป็นเจ้าหญิงองค์หนึง่งในมือก็ถือขันศรอ,อันหนึง่งมีขราชบริพานคอยรับใช้อยู่สองคนทันใดนั้นก็เห็นลิงอุรังอุตังตัวหนึง่งเจ้าหญิงก็ง้างศรยิงไปที่ลิงนั้นพอลิงถูกศรล้มลง ผู้ติดตามคนหนึ่งก็รีบถะลันมาข้างหน้าแล้วฆ่าลิงนั้นให้ตายลงหลังจากนั้นไม่นานนักก็ปรากฏว่ามีลิงอีกตัวหนึ่งจะมาแก้แค้นแกก็วิ่งหนีเจ้าลิงก็ไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดแกก็ตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ําเจ้าลิงตัวนั้นก็กระโดดตามลงไปมันก็จับหัวแกโกดน้ําลงหวังจะให้แกตายทันใดนั้นแกก็ท่องคาถาเจ้าแม่กวนอิมให้ช่วยด้วยฉับพลันนั้นเองเจ้าแม่กวนอิมก็ปรากฏกายขึ้น แล้วก็ร้องไปยังเจ้าลิงตัวนั้นว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังจะทําลายคนอีกเจ้าลิงตัวนั้นก็เลยพนมมือขึ้นเจ้าแม่กวนอิมก็เลยนําเจ้าลิงตัวนั้นไปพร้อมกับพูดว่าขังมันไว้แปดปีหากเข็ดหลาบแล้วก็ปล่อยมันไปเมื่อเจ้าแม่กวนอิมไปแล้วนางหมุยงวยก็รู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเหมือนฝันก็ไม่ใช่เจ้าแม่กวนอิมได้ให้แกเห็นอดีตชาติถึงความเป็นมาอย่างไรเกี่ยวกับตัวแก ว่าชาติก่อนในแกเป็นเจ้าหญิงแล้วก็คนติดตามก็เป็นลูกของแกแล้วก็เจ้าลิงตัวนั้นก็คือผู้ชายที่จะฆ่าแกพอแกยิงเจ้าลิงบาดเจ็บแล้วคนติดตามก็เข้าไปฆ่าเจ้าลิงตัวนั้นให้ตายลงและในชาติปัจจุบันนี้แหละกรรมก็ได้ตอบสนองตัวแกกับลูกๆเขาแล้วตัวแกหมายจะถูกฆ่าให้ตายแต่ไม่ตายเพราะผู้ติดตามแกเข้าไปฆ่าเจ้าลิงนั้นให้ตายลง เจ้าลิงนั้นก็ยังคิดอาฆาตจะกดแกให้จมน้ำตายอีกด้วยก็ตรงกับเขาเวลานี้ก็ยังคิดฆ่าอนางหมวยงวยให้ตายให้ได้และสิ่งที่น่าอาัศจรรย์ที่สุดก็คือเขาถูกสารพิพากษาให้จำคุกสิบห้าปีแต่เขาได้รับโทษเพียงแปดปีเท่านั้นก็ถูกปล่อยออกมามันช่างเหมือนกับที่เจ้าแม่กวนอิมได้นำเจ้าลิงนั้นไปแล้วขังไว้แค่แปดปีเท่านั้น แล้วก็ปล่อยไปตัวเลขมันตรงกับกรรมในอดีตนี่แหละคือผลกรรมในอดีตชาติมันไม่ผิดเพี้ยนไปไหนเลยเมื่อนังหมวยงวยได้รู้เรื่องกรรมที่แกก่อนในอดีตแล้วว่าในอดีตเนี่ยแกชอบล่าสัตว์ไม่ทราบว่าจํานวนสัตว์มากน้อยเท่าไหร่ที่แกได้ทําร้ายชีวิตสัตว์เหล่านั้นดังนั้นแกก็ได้รับความเจ็บปวดทรมานในปัจจุบันชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบาปกรรมที่แกได้ก่อไว้จึงต้องได้รับการตอบสนอง จะมีหนทางเพียงอย่างเดียวที่ขจัดบาปกรรมให้เบาบางลงนั้นก็โดยการสวดมนต์อย่างตั้งอกตั้งใจแกผ่าตัดใหญ่สามครั้งผ่าตัดย่อย13ครั้งเมื่อบาดแผลภายนอกหายดีแล้วแต่ภายในก็ยังมีการเจ็บปวดทรมานอยู่เนื่องจากตอนที่ได้รับบาดเจ็บหมอก็คิดว่าแกคงจะตายแน่ๆก็เลยจับลำไส้ที่ไหลทะลักอยู่ข้างนอกยัดเข้าไปในช่องท้องโดยไม่ได้ใส่ใจว่าใส่เข้าที่หรือเปล่าบางแห่งก็แน่นไปหมด บางแห่งก็โลง่งดังนั้นเมื่อแผลข้างนอกหายก็ตามเวลาไอหรือว่ารับประทานข้าวก็เจ็บปวดอย่างสาหัสบางครั้งขณะหลับไปแล้วเกิดพลิกตัวลำไส้ก็ครุกคลักอยู่ในช่องท้องดังนั้นก็เลยไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็พูดบอกว่าเ,เพราะว่าขณะนั้นคิดว่าเธอต้องตายแน่ๆเพราะฉะนั้นก็เลยจับลำไส้ยัดเข้าไปอย่างลวกๆแล้วก็เย็บแผลปิดไว้เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นนางหมวยงวยก็เลยต้องได้รับการผ่าตัดอีกหลายครั้งผ่าตัดใหญ่สามครั้งผ่าตัดย่อยสิบสามครั้งคนธรรมดาทั่วๆไปถูกผ่าตัดใหญ่สามครั้งก็คงไม่พ้นตายแต่สําหรับแกนี่ไม่เพียงแต่ไม่ตายกลับไม่ค่อยรู้สึกเจ็บปวดเท่าไรนักเพราะนี่เป็นบาปกรรมที่แกควรจะได้รับเพราะว่าแกเป็นคนจนไม่มีเงินจ่ายให้คุณหมอและคุณหมอก็ไม่มีจิตเมตตาธรรม ก็เลยได้ผ่าตัดช่องท้องแล้วสาวไส้ออกมาดูเห็นตรงไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งไปตอนนึงแล้วก็นําอีกตอนหนึ่งมาต่อให้ติดกันเลยทําให้ลําไส้ของแกสั้นไปเมื่อกลับไปบ้านแล้วก็ยังมีอาการเจ็บปวดเนื่องจากถูกแทงที่ช่องท้องถึงสามครั้งนี่แหละคือผลที่ได้ทําไว้ในอดีตชาติซึ่งเป็นรอยมีดรอยแผลที่ทําไว้กับลิงไม่ผิดเพี้ยนพระมหาโพธิสัตว์ทรงช่วยเยียวยารักษาให้ อาการบาดเจ็บของนางหมุยงวยถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดหลายครั้งก็ตามอันสืบเนื่องจากที่แกไม่มีเงินทองหมอก็ไม่ใส่ใจเหลียวแลการรักษาพยาบาลก็ทำอย่างสงเด็ดคุณหมอก็ทิ้งผ้าพันแผลไว้ในช่องท้องบ้างลำไส้บ้างแม้จะได้มาหาหมอกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่หายขาดสักทีต่อมาแกก็เลยตัดใจไม่ไปหาหมออีกเลยได้แต่สวดมน์ภาวนาอ้อนวอนเจ้าแม่กวนอิมให้ช่วยเหลือปลดทุกข์ มีอยู่หลายครั้งที่บาดแผลอักเสบขึ้นมาและในคืนนั้นแกก็ฝันว่าพระโพธิสัตว์ได้มาเยียวยารักษาให้ได้เห็นเข็มฉีดยาอันใหญ่ที่พระโพธิสัตว์แทงเข้าไปแล้วก็มีชิ้นวัตถุสีขาวๆผลูออกมาพอวันรุ่งขึ้นเมื่อแกตื่นขึ้นก็ได้เห็นวัตถุสีขาวชิ้นเล็กๆเ,เ,เหมือนผ้าพันแผลได้ผลูออกมาจากบาดแผลแกก็เลยดึงมันออกมาพอข้ามไปอีกวันหนึ่งบาดแผลก็หาย แกมีอาการแบบนี้อยู่หลายครั้งแลละทุกครั้งพระมหาโพธิสัตว์เจ้าแม่กนอิมก็ทรงพระกรุณาให้การรักษาให้พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นี่ล้นพ้นเหลือที่จะพรรณนาเรื่องราวทั้งหมดที่นางหมวยงวยได้เล่าให้ฟังนี้นางบอกว่าอยากจะให้ชาวบ้านได้ฟังและรับรู้เพื่อที่จะให้ปวงชนได้ทราบว่าการมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และทรงกล่าวพระนามของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้ผลประการชนีละครับเหตุเกิดจังหวัดอยุธยานี่เองครับเด็กชายแดงในอยู่ในหมู่บ้านชนบทซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุทั้งหลาย อาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ที่มีอาชีพทำไร่ไถนาพอเลี้ยงชีพไปวันวันหนึ่งเท่านั้นต่อมาพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตลงแม่ก็ได้ให้เด็กชายแดงซึ่งตอนนั้นมีอายุได้ประมาณ1 2 1 3ปีบวชเนนให้หน้าศพของพ่อตามประเพณีนิยมที่ได้เชื่อถือกันมาว่าบวชให้หน้าศพแล้วจะส่งวิญญานนั้นขึ้นสู่สวรรค์ได้เด็กชายแดงก็ได้เข้าไปบวชเรียนในร่มเงาของพระพุทธศาสนา เมื่อบวชเรียนแล้วเนนแดงก็ไม่ได้ใยใจใปทำปฏิบัติอะไรบวชโดยไม่เต็มใจก็เลยปล่อยเวลาให้ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันเท่านั้นไม่รู้จักคําว่าบาปบุญกุลโทษเป็นอย่างไรในแต่ละวันก็คอยที่จะกระเซ้าเย้าแย่พระเนนเท่านั้นจนเป็นที่อิดหนาระอาใจของทุกคนก็เลยไม่มีใครอยากจะสนทนาปราศัยด้วยเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เนนแดงก็เริ่มคบหาสมาคมกับเด็กข้างวัดที่พ่อแม่ปล่อยให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายในทุ่ง พูดคุยแต่ในเรื่องไร้สาระตลกโปกฮาทั้งวันบางวันก็จับกลุ่มเล่นการพนันกันจนแม่รู้ข่าวก็กลัวจะเป็นบาปแก่ลูกชายก็เลยบอกให้ลูกลาสิขากลับไปช่วยแม่ทำนาเลี้ยงควายแต่เมื่อกลับไปอยู่บ้านก็ไม่ยอมช่วยงานก็คิดแต่จะเอาความสนุกอย่างเดียวเพื่อนๆที่คบกันมาตั้งแต่ครั้งเมื่อบวชก็เข้ามาสนิทสนมคลุกคลีกันอยู่ทั้งวันเริ่มริสูบบุรีกินเหล้าทั้งๆที่อายุยังน้อย เมื่อขอเงินแม่ไม่ได้ก็เที่ยวขโมยของของชาวบ้านละแวกนั้นเมื่อแม่รู้ก็ห้ามปรามแทนที่จะเชื่อฟังกลับด่าแม่ว่าไม่เลี้ยงดูตัวเองก็เลยต้องขโมยเขากินก็เลยทําให้แม่ต้องช้าใจยิ่งนักหนักเข้าบางครั้งกินเหล้าจนเมากลับบ้านอารมณ์พานที่แม่ไม่ให้เงินแล้วก็คอยพร่ำบ่นด่าแม่พอแม่ห้ามก็เหมือนยิ่งยุตรงเข้าไปทําร้ายแม่ตัวเองแม่เป็นฝ่ายน้ําตานองหน้าร่ําไป เด็กชายแดงเป็นอย่างนี้ได้ไม่นานผลกรรมก็ตามมาถึงวันนั้นนึกสนุกท้าเพื่อนเพื่อนแข่งกันปีนต้นไม้ว่าใครจะขึ้นได้สูงกว่าเพื่อนก็ตกลงด้วยความชะล่าใจตัวเองเกิดเหยียบกิ่งไม้พลาดตกลงมาจากที่สูง<ๆ>ก็ทําให้เด็กชายแดงขาหักทั้งสองข้างเพื่อนเอนตกใจรีบพยุงตัวไปส่งที่บ้านทิ่นที่อยู่ก็ไกลโรงพยาบาลรถก็ไม่สะดวกแม่ก็ขอร้องให้ชาวบ้านละแวกนั้นช่วยพาไปรักษาที่อนามัยตำบล เด็กชายแดงก็เดินไม่ได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครั้นเมื่อมีใครไปเยี่ยมถามอาการก็ไม่พอใจคิดว่าเขาไปหัวเราะเยาะตัวเองแทนที่จะสำนึกรู้คุณก็กลับแช่งด่าคนที่ไปเยี่ยมจนไม่มีใครไปอีกเลยวันเวลาผ่านไปหลายเดือนอาการของเด็กชายแดงก็ไม่ได้ดีขึ้นจะไปไหนก็ต้องใช้มือคลานไปแต่ก็อยู่ในระยะใกล้ๆถ้าหยิบของไม่ถึงก็ใช้แม่ให้หยิบให้ กรรมซ้สำสองตามทันอีกครั้งวันหนึ่งแม่ออกไปธุระตั้งแต่เช้ากลับเข้ามาเกือบเย็นแล้วเด็กชายแดงโกรธแม่มากคิดว่าวันนี้เธอจะได้เห็นดีกันคิดอาฆาตมาดร้ายเอาไว้ในใจไม่รู้เลยว่าบาปกรรมที่คิดอาฆาตแม่ตัวเองจะได้รับผลตอบสนองอย่างไรอารมณ์โกรธเต็มหัวใจคิดอยากจะให้แม่เป็นเหมือนตัวที่ต้องพิการคิดหาเอาเชือกฟางมาเส้นหนึ่งพยายามกระโถดตัวคลานเกือบถึงประตูบ้าน ใช้เชือกควางผูกขวางทางประตูไว้คอยให้แม่มาสะดุดตัวเองก็นั่งทําทีรอแม่อยู่พอแม่กลับมาถึงบ้านไฟในบ้านยังไม่ได้เปิดก็คิดห่วงลูกชายไปอยู่คนเดียวไม่รู้จะเป็นยังไงด้วยความรีบร้อนก็เลยสะดุดเอาเชือกที่ลูกดักทิ้งเอาไว้หกล้มขมำคว่ำหน้าแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากแค่ขากับเพลกกระเพลกเท่านั้นไม่สมใจเด็กชายแดงเลยก็ได้ตะโกนดา่าแม่หาว่าทิ้งตัวเองไว้ไม่สนใจอยดีตัวเองเลย ดาบพลางตัวเองก็คลานไปพลางก็เกิดพลาดมือไปตําเข้ากับเศษกระเบื้องที่ตัวเองทําแตกทิ้งไว้ทั้งสองข้างคราวนี้ก็ช่วยตัวเองไม่ได้ขาก็พิการไม่พอมือก็เกิดมาเจ็บอีกเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้เป็นแม่ยิ่งนะักคิดว่าตัวเองทํากรรมอะไรไว้หนอถึงได้มีลูกที่เป็นอย่างนี้แม่ในร้องไห้เสียใจมากตรอมใจหมดอะไรตายอยากกับชีวิตไปปรึกษาหารือกับใครก็ไม่มีใครช่วยได้มีแต่คนสมเพศท,ทั้งนั้น คิดมากเข้าทุกวันจนตัวเองล้มป่วยป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจครั้นเวลาล่วงไปไม่นานก็เสียชีวิตลงทิ้งให้ในแดงเผชิญกับปัญหาชีวิตทั้งตัวเองเมื่อขาดที่พึ่งก็หมดฤทธ์ต้องวานวานในเพื่อนบ้านพยุงตัวไปส่งให้อยู่ในวัดวาอาศัยข้าวกลนบาทพระกินอยู่มาได้ไม่นานก็เสียชีวิตลงทั้งทังท,งที่อายุอย่างน้อยเป็นกรรมของานแดงที่เมื่อคราวบวชเรียนไม่ได้อยู่ในศีลธรรมมันดีงาม หรือว่าอาจจะเป็นกรรมที่ทำไว้กับแม่ของตัวเองเมื่อมีชีวิตอยู่กำลังใดจะแรงเท่าผลกรรมไม่มีครับนัตถิกำมังสมะพลังในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดรุนแรงเสมอด้วยแรงกรรมครับสวัสดีครับ